ชมคดีลทางการเมืองก่อนและหลังการลงเสียงเพื่อให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีดูเหมือนจะแตกต่างกันแล้วนะคะทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยระบุว่าได้มีข้อตกลงทางการเมืองกันไว้แล้วโดยเฉพาะท่าทีที่ออกมาของพรรคพลังประชารัฐในวันนี้ที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นคนพิจารณาเรื่องตำแหน่งที่จะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงคงจะสร้างความหวาดหวั่นในใจให้กับพรรคร่วมรัฐบาลไม่น้อยค่ะติดตามจากรายงานค่ะเป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนเลือกนายกรัฐมนตรีที่สังคมการเมืองจับจ้องการเจรจากันระหว่างพรรคพลังประชารัฐและ2พรรคร่วมสำคัญอย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยโผรัฐมนตรีประจำกระทรวงถูกพูดถึงเปลี่ยนไปมาแทบทุกวันแต่ที่คาดการกันไว้พรรคร่วมทั้ง2พรรคต่างมีโอกาสดึงโควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปจากพรรคแกนนำข้อตกลงที่ถูกเปิดเผยให้เห็นชัดตั้งแต่วันโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรยิ่งตอกย้ำว่าไม่น่ามีเหตุพลิกโผยิ่งไม่ต้องพูดถึงความเป็นไปได้ว่าพลังประชารัฐจะคว่ำกระดานล้างไพ่ทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทะยานสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงทิ้งห่างไม่เป็นไรครับคนเดียวไม่มีหูยเรื่องแค่นี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กนะต้องถือเป็นเรื่องเล็กเกิดขึ้นได้ในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีคิดว่าจะกระทบต่อพรรคในการจัดสรรตำแหน่งโอ้ยคุณเอามาผูกกันได้ไงเป็นคนละเรื่องคนละเรื่องกันนะครับมีข่าวว่าจะมีการล้มดีลว่าทางกสชจะขอล้มดีลทั้งหมดที่เนี่ยค่ะดีจะได้ขอเพิ่มกระทรวงเดิมถ้าเกิดว่าคมนาคมเขาอยากจะดึงกลับไปยังไงภูมิใจไทยก็ยังคงยืนยันข้อตกลงเดิมใช่ไหมก็ยังไม่มีใครที่จะพูดเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็ได้พูดไปแล้วว่าเราต้องการเข้าไปทำงานเราไม่ได้เข้ามาต่อรองอะไรนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปทำงานในกระทรวงที่เราได้มีนโยบายที่ไว้ให้ไว้กับประชาชนตอนหาเสียงก่อนการเลือกตั้งมีกระแสข่าวว่านายสมศักดิ์เทพสุทินสสบัญชีรายชื่อและแกนนำกลุ่มสามมิตรในพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยความต้องการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าวนี้ถูกตอกย้ำรวมเข้ากับข่าวลือล้มกระดานของพลังประชารัฐเมื่อนายสมศักดิ์ยอมรับว่าหากไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจเกิดความเสียหายนี่คือตำแหน่งเดียวกันกับที่เชื่อกันว่าอาจจะเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะใช้ผลักดันนโยบายแก้ปัญหาราคาปาล์มและยางพาราในพื้นที่ฐานเสียงภาคใต้ได้มีการเจรจาเป็นที่ยุติแล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นไปตามนั้นก็ยังเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามนั้นครับที่ได้คุยกันนะครับอันนั้นต้องไปถามพลังประชารัฐนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องภายในของทางพรรคก็ได้นะครับแต่ว่าระหว่างพรรคเนี่ยผมเรียนว่ามันมีข้อยุติแล้วระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะครับถ้าหากข้อยุติไม่ได้เป็นไปตามที่คุยกันไว้ตัดสินใจยังไงไม่อยากพูดไปก่อนยังคิดว่าจะเป็นไปตามนั้นครับนะครับเพราะว่าได้พูดคุยกันมาเป็นระยะเวลาที่พอสมควรแล้วจนกระทั่งทุกอย่างจบแล้วนะครับลงตัวทั้งหมดแล้วอาจเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นผู้เลือกชี้ขาดสุดท้ายเพราะก่อนหน้านี้เคยตอบคำถามสื่อมวลชนจะขอดูรายชื่อนักการเมืองที่จะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยตัวเองและเป็นไปได้ที่จะเลือกด้วยตัวเองอาจไม่แปลกหากเกิดขึ้นในยุครัฐบาลคสช.แต่คงไม่ปกติและก่อคำถามจากพรรคร่วมรัฐบาลไม่น้อยหากเกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง